วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับอิซุปกัตนะคะวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่าวันนี้เราจะมาเปิดกรุคุโรมิที่เรารักเรารักของเรามาเป็น10ล้านปีได้อะตอนเนี้ยเอาจริงขนาดเลยกัตตัดสินใจอัดคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของกัตค่ะเพิ่งต้นเดือนนะคะแต่ว่าเดือนนี้มันมีโปรโมชั่นคือซื้อของครบตามดีลของเขาเนี่ยจะได้ของแถมค่ะแม่ก็เลยซื้อคุโรมิเนี่ยเป็นของขวัญล่วงหน้าให้กันตอนต้นเดือนค่ะก็เลยตัดสินใจอัดคลิปนี้นะคะแล้วก็จะมาเปิดของสะสมที่เป็นคุโรมิของเราเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ของขวัญวันเกิดของเรากันก่อนเลยนะคะชิ้นแรกค่ะจะเป็นกระเป๋านี้นี่โอ้น่ารักน่ารักมากอันนี้ดูดีเทลมุกซะก่อนโอ้ my god this is so cute ก็คือใหม่มากแบบยังไม่ได้แกะแบบที่พันสายหรือป้ายอะไรเลยนะจะเราแกะก่อนนี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าอย่างนี้แล้วก็ใช้ห้อยเป็นแบบไข่มุกอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยอ่ะเซอร์ไพรส์ทันทีทันใดแล้วก็ตัวกระเป๋าก็จะเป็นแบบอะไรหูผูกเขาเรียกว่าหูผูกปะมันเอาออกไงเนี่ยอ่านวิธีก่อนอุ้ยเราดูป้ายดิทุกคนเนี่ยดูอ๋อเอ้ยนิ้วหายเนี่ยดูดิดูน้องครูดิน่ารักอุ้ยงวยอ๋อต้องคลายโบที่ผูกอันนี้ก่อนพอคลายเสร็จนะคะก็จะคลี่ออกได้ข้างในเป็นแบบลายสก็อตอย่างนี้ด้วยนะคะอุ้ยน่ารักอะแล้วพอแบบเราใส่เสร็จเราก็แบบฟึดลงมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องผูกโบเผื่อระยะที่มันจะแบบดึงเข้าด้วยนะอุ้ยน่ารักมากเลยฉันรักอะขอบคุณนะคะคุณแม่ชอบอะนี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปเป็นของขวัญชิ้นที่2นะคะเป็นอย่างนี้เป็นกระเป๋าเลยมีแบบที่เสียบบัตรอะไรให้ข้างหลังเผื่อแบบว่าใครเดินทางนะคะจะได้แบบหยิบบัตรปุ๊บปั๊บเออแตะ BTS ปุ๊บเข้าปั๊บอะไรอย่างงี้นะคะคือยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยแพ็คเกจญี่ปุ่นเขาแบบว่าห่อดีแต่แบบแกะได้ง่ายอ่ะซึ่งสะดวกต่อแบบผู้บริโภคมากนี่นะคะอู้น่ารักน่ารักมากเลยจะเป็นแบบน้องคุณมีตัวบาร์อาร์คอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแบบสกรีนหรือเปล่านะแต่มันก็มีรอยบุ๋มลงไปอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตัวห่วงเนี่ยจะเป็นห่วงนี้เลยค่ะตัวห่วงจะเป็นห่วงตัวซิปจะเป็นห่วงอย่างนี้เลยนะคะเปิดเข้าไปฟึบคืออันเนี้ยตกใจมากเพราะว่าข้างในแบบกว้างแบบตีกอล์ฟได้เบอร์นั้นมีที่กันชื้นมาให้ใส่ไว้ในกระเป๋าค่ะอุ้ยกว้างมากแล้วมีช่องแยกให้ข้างในอันนึงนี่นะคะก็ห้อยสายได้หรือว่าจะถอดออกแล้วก็หิ้วเฉพาะตัวนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ากะว่าจะหิ้วเอาก็เอาไอ้ห่วงที่มันให้ห้อยสายอะไปห้อยตุ๊กตาแทนคุรุมินะคุรุมิแล้วก็ชิ้นสุดท้ายในเซตของขวัญวันเกิดล่วงหน้าของคุณแม่นะคะซึ่งเป็นตัวที่เราได้แถมมาก็คือของขวัญวันเกิดปีนี้ได้แบบ2แถม1เป็นโปรโมชั่นจากคุณแม่จุกๆด้วยความรักขอบคุณค่ะเป็นตัวนี่เฮ้ยเราดูป้ายดิป้ายแบบเป็นรวมเหล่าเพื่อนพ้องของเขาเลยนะแล้วทำไมในป้ายไม่มีโคโลเมียสกอตเทปก็จะเป็นหูหิ้วแบบนี้นะคะอุ้ยน่ารักมากเลยทุกคนข้างๆก็จะมีดีเทลเป็นม่วงชมพูให้เข้ากับแบบตัวน้องเพราะสีประจำตัวคุณมีก็จะแบบม่วงดำอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าแบบก็มีสีชมพูแซมก็เป็นม่วงชมพูเลยอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักจังเลยลูกในเมื่อเราเปิดกันด้วยกระเป๋านะคะกันก็จะเข้าหมวดกระเป๋าให้หมดก่อนแล้วค่อยไปที่โซนอื่นละกันเนาะโอเคเริ่มต่อเลยเป็นกระเป๋าอย่างนี้ค่ะซึ่งตัวนี้น่ารักมากก็จะมีแบบอันนี้คิ้วๆมาเนาะแล้วก็จะเป็นหน้าน้องแล้วก็แบบหิ้วได้สะดวกแต่ว่าเขาก็จะมีสายให้มาเพิ่มนะคะเป็น2แบบก็คือเป็นอย่างนี้เป็นแบบสะพายข้างก็คือยังไม่ได้แกะใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างนี้ให้แบบว่าหิ้วได้เพิ่มอะเก็ทอารมณ์ไหมอารมณ์แบบว่าอันนี้มันอาจจะแบบเหมาะกับการถืออย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าพอมีอันนี้ปุ๊บอะเราอาจจะแบบในตอนที่มืออีกข้างนึงถือชานมไข่มุกอีกข้างนึงจะต้องแบบกดโทรศัพท์จ่ายเงินโอนตังค์ซื้อของอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าสามารถต่ออันนี้ไปแล้วก็เสียบแขนเข้าไปเพื่อความสะดวกมากขึ้นนะคะเป็นใบที่แบบสปุกกุ๊กกิ๊กแต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบคุมอะเล่นได้หลายแบบอ่ะโลดอะ
สักนะก็ต่อไปนะคะยังอยู่ในหมวดกระเป๋าเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าสะพายข้างอย่างเดียวนะคะนั่นก็คือตัวนี้นี่เลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันจะเป็นแบบตัวแปะอย่างนี้แล้วก็แปะออกมาแล้วก็ข้างในคือแบบใส่ได้เป็นหลุมอวกาศแล้วทุกคนก็คือตอนนั้นแบบยัดแบบมือถือ3เครื่องเพื่อนฝากกระเป๋าตังแอลกอฮอล์กระเป๋าตังอันใหญ่ที่พกบัตรอีกนู่นนี่นั่นกระจุกกระจิกก็คือหลุมอวกาศที่แบบดูถูกไม่ได้แล้วคืออะไรเซฟสุดๆปังมากสะพายข้างแบบนี้ฟึบแล้วก็Let's go ไปเที่ยวแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของน้องนะคะก็คือสมมติว่าเราเปิดแหละแล้วเราสะพายอยู่นี้ใช่ไหมบางทีเนี่ยไอตัวที่มันเป็นตัวต่ออันเนี้ยมันจะชอบเข้าไปแล้วเราก็จะอ้อยปิดไม่ได้อ้อยปิดไม่ได้ต้องคอยแบบดึงออกก่อนปิดนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับแบบความจุของมันแล้วโอ้โหหลุมดำทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียค่ะแต่ว่าคือฉันรักน้องแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครแบบว่าเป็นสายแบบเก็บกระเป๋าไว้ในคลังไม่ได้ห้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเก็บทุกอย่างเข้านี่รวมถึงตัวแบบตัวต่อนี้ด้วยนะเสร็จแล้วก็จบปิ๊งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นงงนั่นแสดงว่าอันนี้ก็น่าจะหิ้วได้สิก็แบบถอดตัวต่อออกแล้วก็แบบอ๋อ no I'm go with this เฮ้ยเออว่ะมันใช้แบบนี้ได้นี่นะเพิ่งรู้ถ้าใครชอบของนุ่มนิ่มแล้วก็แบบฟลัฟฟี่เนี่ยแนะนำเลยก็คือตัวนี้นี่มันจะเป็นแบบนิ่มๆนุ่มนิ่มเลยนะแต่ว่าก็คือกลัวฝุ่นจับนะก็เลยยังไม่เคยใส่ออกไปข้างนอกแต่คือแบบข้างในนะคะก็จะเป็นสายนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้จริงๆดูด้วยความที่แบบกลัวออกไปข้างนอกแล้วแบบฝุ่นยิ่งเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบอันนี้ที่ยัดนะคะไม่มีอะไรสวยงามเน้นน่ารักจุของพอแบบปุกปิกจุกจิกยิบยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออบางคนอาจจะซื้อมานั่งรูปแทนแบบฉันโอ้ฟินต่อมานะคะเราก็จะพบกับความอลังของกระเป๋าอันนี้นั่นก็คือตาดามันคือเป้นั่นเองทุกคนตรงนี้จะเป็นแบบว่าแข็งๆเลยนะคะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสีทองอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสแตนเลสเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แบบแล้วนี้ก็จะเป็นแบบดีเทลปักหัวกะโหลกนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นปักหมดเลยนี่แล้วคือแบบมันเป็นทรงแข็งๆอย่างนี้นะแบบเป็นทรงแบบไม่โยไม่ยู่ไม่เยนะคะแล้วก็มีที่ถือพร้อมกับสายสะพายนะคะแต่มันมีสิ่งพิเศษนะคะนั่นคืออะไรน้องมีหางนี่น่ารักสุดๆแล้วรู้ไหมว่าเวลาสะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงเวลาเราสะพายใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบเป็นหางข้างหลังให้อ่ะเดี๋ยวแนบรูปให้ดูนี่แล้วก็ข้างในนะคะพอเปิดมาปุ๊บมันจะมีเซฟอันนี้ให้อีกทีแล้วก็แบบแปะออกได้ใส่ของแบบชิ้นใหญ่ได้เลยมีช่องแยกให้อีกอันนึงตรงนี้นะคะจุแบบ iPad อะไรไปลงไปเรียนอะไรงี้ได้นะคะสมูทดูนี่นั่นไม่มั่นใจว่ามันจะรองรับน้ำหนักได้ขนาดไหนนะเพราะว่าเราก็แบบกลัวน้องแบบแหกเนาะแต่ว่าเราจุของแบบอย่าให้มันแบบอย่าให้สายมันแบบกดไหลเราจนเจ็บอย่างนั้นก็แบบก็ว่าโอเคแล้วแหละสำหรับสายที่แบบว่าพกน้อยแล้วก็แบบเน้นคล่องตัวนะคะแต่ก็อยากแบบน่ารักแนะนำตัวนี้นี่เป็นไงขนาดเท่าแบบมือสมาร์ทโฟนอันนึงฟึบใครแบบไม่พกอะไรเยอะก็แบบฟึบจบแล้วเนี่ยเป็นไงมีดีเทลนุ่มๆให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสายแบบสะพายไปก็คืออันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ออกจากบ้านนะคะเพราะว่าเป็นคนพกเยอะค่ะ มีไว้ใช่ว่าแล้วก็อีกหนึ่งกระเป๋านะคะที่แบบว่าน่าจะใช้ง่ายเนาะเพราะว่าเป็นถุงผ้ามีลายโฮโลแกรมนะคะเป็นรูปน้องคุโรมิอยู่เนาะจะมีแบบแป๊กตรงปากกระเป๋านะคะเป็นแป๊กอย่างนี้เน้นความแบบโป๊ะอย่างนี้แล้วก็จะมีสายให้มา2แบบนะคะอย่างแรกก็คือแบบหิ้วอย่างนี้เลยแล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นแบบสายสะพายข้างนะคะส่วนใหญ่อะก็จะใช้แบบหูหิ้วมากกว่าอันนี้จะแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันบิวอินมาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่หูหิ้วหรือว่าตัวสายสะพายนะคะซึ่งเวลาที่แบบถืออย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีเวลาแบบเราจะหยิบของอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีสายสะพายที่แบบว่ามันเกะกะอยู่ด้วยข้างในอะไรอย่างงี้แต่ว่าโดยรวมคือใช้ง่ายเพราะว่าด้วยขนาดด้วยแบบอะไรอย่างงี้นะคะมันก็เลยทำให้แบบใช้ง่ายก็มีข้อดีข้อเสีย
ต่อไปจะเป็นแบบที่ห้อยกระเป๋าแล้วนะคะชิ้นแรกเลยก็คือก็ยังไม่ได้ใช้เช่นกันนะคะเป็นน้องคนนี้ค่ะตะนาแล้วก็มีสายนู่นนี่นั่นนะคะพร้อมป้ายอย่างน่ารักอาจจะแก่เป็นกระเป๋าใส่เหรียญนะคะนี่กว้างขวางนะจ๊ะแล้วก็มีที่กันชื้นใส่ลงไปยังไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้พกเหรียญแล้วก็ส่วนใหญ่ก็แบบโอนเอาอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นแบบคิวๆนี่เป็นไงเป็นแบบนุ่มๆตุ๊กตุ่นตุ๊กตางิ่งนี่นะคะก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารังงี้ก็จะเป็นแบบเก็บทั่วไปของจุกจิกกุญแจบ้านเหรียญเหลืออะไรก็เก็บไปแล้วก็พวงกุญแจสุดท้ายค่ะเป็นอันนี้ตัวนี้น้องจะเป็นเหมือนเป้นะคะมีแบบซิปเล็กข้างหน้าอีกทีก็คือแบบละเอียดเวอร์แล้วคือใส่ได้ด้วยนะก็คือกว้างอยู่กว้างแบบเฮ้ยมันกว้างอ่ะแล้วก็เป็นความแบบเป้จิ๋วจริงๆเพราะว่ามีอะไรมีนี่เสื้อเนี่ยมาไม่ได้จะมาใส่แบบอะไรขนาดนั้นนะคืออะไรอยากให้ตุ๊กตามาเล่นอยากให้แบบสะพายใส่หลังตุ๊กตาของเราอีกทีก็แบบเป็นเป้คุโรมิอ่ะตุ๊กตาของเราเกดลมแม่แบบน้องเล็กตัวเล็กๆสักตัวสะพายไปเลยอะไรเงี้ยต่อไปจะเป็นหมวดที่แบบที่เอาไว้ใส่ของหรือเก็บของพกพาไปนะคะตัวแรกเริ่มจิ๋วๆก่อนเลยก็คือน้องคนนี้ค่ะเป็นน้องเบบี้นะคะเป็นเวอร์ชั่นเบบี้แล้วก็แบบน้องแบบยังเด็กใสๆอยู่ข้างในก็จะแบบว่านิ่มๆนิ่มๆอย่างนี้เลยไม่ใช่ผ้านะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะนั่นแหละ ส่วนใหญ่แบบก็จะเอามาใส่แบบหูฟังหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะป้องกันหูฟังเราไม่ให้แบบเสื่อมสภาพผุพังอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่มากกว่าใส่หูฟังก็คือเอาไว้ใช้เล่นกับโทนอื่นค่ะต่อไปก็ยังเป็นหมวดเบบี้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือตาดาอุ้ยน่ารักมากตัวนี้น้องจะแบบเป็นผ้าเหมือนกันมีโบเบบี้แล้วก็หน้าเด็กๆหูยังเล็กอยู่เลยเห็นไหมด้วยความเป็นเด็กอ่ะหูยังไม่เจริญเติบโตเลยแล้วนี้ก็ซิปก็จะเป็นแบบจุกนมมาให้นะคะแล้วก็ลายข้างในก็คือกรีดมากแม่มีแบบช่องแยกให้นิดนึงนะคะแล้วก็พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลอันนี้ไว้ให้แบบไดกอบระดับต้นกว้างแบบเบอร์นั้นเลยนะแล้วรุ่นนี้นะคะเขามาเป็นคู่แล้วคือแบบนี่ชอบคุโรมิเนาะแต่แบบเก็ทอารมณ์ไหมว่าถึงคุโรมิจะแบบว่ามีสมุดความแค้นกับไมเมโลถ้าใครดูการ์ตูนมาก่อนอาจจะเข้าใจเก็ทอารมณ์ไหมว่าสุดท้ายนางก็แบบรักเมโลอ่ะเก็ทอารมณ์แหวแล้วฉันก็รู้สึกว่าเอ้ยเอ็นดูเซตเนี้ยแล้วมันมาเป็นคู่กันฉันเลยจะต้องเป็นเพื่อนกันเลยเห็นไหมน่ารักมากเซตเบบี้อ่ะแล้ววันนี้แบบใส่ของได้เหมือนกันเขาก็จะมีแบบจุกนมมาให้เหมือนกันเนาะให้น้องได้แบบดูดดื่มกินอ่ะแถมนี่ค่ะลายข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีช่องแยกให้ตรงนี้นะนี่ซองกันชื้นคู่กันเรียบร้อยพอเราเจอเวอร์ชั่นเด็กไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็จะแบบเป็นเวอร์ชั่นโตมาเป็นสาวหวานนั่นก็คือนี่เลยอู้ยน่ารักมากใจฉันจะวายแล้วนี่ขนาดแบบฉันสะสมมานานแล้วนะพอเห็นอีกรอบก็ยังแบบก็จะเป็นแบบดีเทลหวานๆเลยนะคะน้องก็จะแบบแต่งตัวหวานมากอันนี้แบบเป็นแบบเป็นเพชรอันนี้ก็จะมีโบแล้วก็ลายแบบหวานๆเลยมาในโทนแบบม่วงๆอะไรอย่างนี้ตัวซิปนะคะก็จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนคริสตัลอย่างนี้เลยก็คือจะได้เข้ากับความอย่างนี้เนาะก็จะเป็นแบบสายหวานๆลักชัวรี่คริสตัลอะไรแบบนี้เป็นต้นส่วนข้างในนะคะก็จะแบบว่านี่มีช่องแยกให้อีกอันหนึ่งนะคะตรงนี้อันนี้ไม่ถึงกับตีกอล์ฟเล่นบาสก็พอเนาะความกว้างระดับนั้นอะไรเงี้ยก็ข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบรูให้แบบหยิบง่ายๆก็จะเป็นแบบอย่างนี้พับลงไปแล้วก็ปิดตรงนี้มันก็จะแบบโอ้เซฟน่ารักมากน่ารักแบบอยากจะภูมิใจนำเสนอเห็นครั้งแรกคือแบบคว้าเท่านั้นยังไงก็ไม่สนใจคว้าเท่านั้นค่ะอันนี้มาถึงแบบไซเบิร์มแล้วนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นี่หวานกุ๊กอีกด้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบอีกลายนึงแบบเวลาไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วใช้น้องแบบใส่พวกครีมพวกแบบอะไรต่างๆที่บำรุงตัวเราอะนึกถึงน้องเป็นอันดับต้นๆเลยเวลาแบบไปไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันใส่ได้เยอะจริงๆอย่างแบบบางทีผู้หญิงใช้ครีมอะไรเงี้ยใช่ป่ะแบบขวดโทนเนอร์มันก็ยังแบบใส่ได้หรือขวดแบบอะไรต่างๆที่มันเป็นหลอดๆอ่ะจุดได้เยอะมากก็คือเซตบำรุงหน้าทั้งหมดอ่ะได้หมดเลยจริงจึงก็คือไม่ได้อวยค่ะก็คือแบบความจริงล้วนๆแต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นความจริงด้วยแล้วก็อวยด้วยส่วนหนึ่ง
ไม่รู้ว่าแบบใครทันอันนี้บ้างนะคือตอนนั้นมันไปโคกับเครื่องสำอางของ Q Press ค่ะก็เลยสอยนี่เลยโอ้ยน่ารักอุ้ยข้างในก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนี่ก็คือแบบน่ารักมากปังปุริเย่เขาก็จะมีแป้งมาให้นะคะแต่ว่ากัดแกะออกนะคะเพราะว่ากัดใช้แป้งแยกอยู่แล้วเป็นพาเลทที่แบบว่าบางทีเราจะแบบไม่ได้ค่อยได้ใช้โซนนี้เนาะแต่ก็คือแบบโซนนี้เราจะได้ใช้อะไรแบบนี้แต่ว่าที่มันไม่ค่อยโบ๋เลยเพราะว่าฉันนะอุ๊ยความลับแตกว่ามีอีกตัวอยู่ตรงนี้ที่ไม่บุ๋มเลยก็เพราะว่าไม่กล้าใช้นะคะอยากแบบเก็บน้องอารมณ์ประมาณนั้นนะคะผมก็โหมดเครื่องสำอางอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แบบว่าไม่ใช่เครื่องสำอางแต่ว่าใช้ดีมากตอนแต่งหน้าก็คือกิฟค่ะนี่ก็คือแบบคิวคิวหรออุ๊ยเข้ากับเล็บเลยอะปังอะอ้อมีสิ่งนี้มาอันนึงเนาะแล้วแบบมันจะมีอีกสิ่งนึงที่แบบมาอยู่คู่กันแล้วมันแบบน่ารักไงประเด็นน่ารักไหมเป็นเพื่อนกันแล้วแบบเหมือนบางทีแบบว่าพอเก็บหน้าม้าข้างนี้ใช่ไหมฮัสโซมันก็จะยังเหลือแบบผมฝั่งนี้อยู่เราก็จะแบบว่าอ่ะเอานี้มาแบบอีกข้างนึงเวลาแต่งหน้าก็จะแบบว่ามีทั้งอันนี้แล้วก็มีทั้งอันนี้เออเป็นไงแล้วก็แบบไปพอพูดถึงที่เขาโคกับอย่างอื่นใช่ไหมคะอันนี้คือเขาโคกับเซเว่นนี่เหรอเป็นน้องเลยน้องอยู่ในกล่องนี้เลยคือเป็นแบบนี้ค่ะอุ๊ยทำไมอมยิ้มบังหน้าน้องล่ะชื่อสินค้าคัพเค้กซาริโอก็คือตั้งโชว์ค่ะตอนแรกกันนึกว่าแบบว่าเอ้ยใส่อะไรได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูแล้วใส่อะไรถ้าคนแบบเอาไปใส่แหวนหรืออิเล็กทรอนิกส์เล็กๆก็น่าจะได้เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็แบบซื้อสะสมอะไรเงี้ยแหละASMR โอ้ทุกคนมันธงตกอันนึงเอาใหม่นี่นะคะนี่ลืมธงอันนี้ไปเมื่อกี้นี่คือร่างสมบูรณ์ที่แท้จริงค่ะเงาะก็ข้ามไปหมดต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือพวกสมุดจดนะคะนี่น่ารักอ่ะจริงๆแล้วที่ซาริโอเนี่ยหมวดแบบเขาเรียกอะไรกระดาษโน้ตสมุดแล้วก็สติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยเขามีเยอะมากเลยนะแต่ว่ากัดแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้พวกสมุดจดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีอันเหมือนหน้าปกอันนึงแล้วก็มีน้องเวอร์สีม่วงอันนึงน่ารักมากเลยแล้วก็มีอีกหน้าด้วยค่ะเป็นหน้านี้คิ้วๆมีหลายหน้าหน้า1หน้า2แล้วก็หน้า3นะคะแต่ว่าใดๆนะคะด้วยความที่สิ่งนี้มันน่ารักเนาะเราก็เลยโอเคแถมให้ดูเมลโล่เนาะโอเคอันนี้นะคะปกแล้วก็ข้างใน1แล้วก็2หวานกรุบแล้วก็3นะคะแบบเบสิก1อะไรงี้ก็แบบกรุบๆนะคะอีกอย่างนึงที่เราก็มีเหมือนกันนะคะก็คือสิ่งนี้ค่ะเปิดออกมาได้อย่างนี้นี่เป็นไงสมุดโน้ตไว้แบบเขียนแล้วก็ฉีกไปแบบทำอะไรต่อมีอะไรได้ก็พอเลือกเสร็จปุ๊บก็พับเก็บเป็นเล่มอย่างนี้ yeah man ก็เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากมันวางคู่กันแล้วก็น่ารักดีค่ะเป็นแบบนี้รอโอ้ยน่ารักอะแก แล้วก็ให้ดูเมลโล่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็พับเก็บปุ๊บแล้วก็มาวางคู่กันปุ๊บโอ้น่ารักจะตายก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแบบแพ็คคู่ในคู่อีกทีนะคะน่ารักเวอร์จริงแล้วก็เป็นโหมดสุดท้ายของการ์ดแล้วนะคะก็คือโหมดตุ๊กตานั่นเองค่ะก็คือต้องบอกก่อนว่าตัวต่อไปเนี้ยเป็นตัวที่แบบว่าการ์ดอะรู้สึกว่ามันสวยมากจนไม่อยากแกะออกจากถุงเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าแกะออกจากถุงเนี้ยน้องจะโดนฝุ่นนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าให้น้องแบบอยู่ในถุงอย่างเงี้ยไปละกันนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองเนี่ยดูดีเทลมันนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบบนหน้าผากน้องก็จะเป็นแบบหัวใจอะไรเงี้ยแล้วก็ติดโบแล้วก็แต่งตัวแบบหวานๆนะทุกคนนะคะก็จะเป็นแบบชุดม่วงๆแล้วก็แบบเข้ากับโบแบบพาสเทลอะไรเงี้ยคือแบบน่ารักมากน่ารักจนแบบไม่อยากจะแกะออกมาเลยอ่ะแต่ว่าเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดคองหรือแบบหยิบน้องออกมามันก็จะแบบ get feelingแล้วก็ the last one ที่ภูมิใจนำเสนอมากก็คือตุ๊กตาตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยอึบนี่ยัยน้องจะแบบอมมือนะคะคือตัวเนี้ยได้มานานมากแล้วนะคะเป็นน้องที่แบบว่ามาจากญี่ปุ่นเลยก็คือตอนนั้นเพื่อนพ่อที่เป็นแบบคนญี่ปุ่นนะคะเขาแบบซื้อมาให้ฮิ้วมาให้จำไม่ได้ว่าตอนนั้นพ่อแบบ
ได้บินไปแล้วซื้อมาให้หรือเปล่าคือแบบความทรงจำเลือนลางมากแต่คือแบบเป็นคุรุมิตัวแรกที่แบบทำให้กัดแบบมีความสุขมากๆมากจริงๆเพราะว่าเราชอบน้องแล้วน้องแบบมาเป็นตัวแรกของเรานะวันนั้นนะเหมือนเมื่อก่อนเล่นจนแบบว่าตรงเนี้ยมันหายเลยนะคะแต่ว่าข้างนี้ยังอยู่นะแต่ว่าโตมาหลังๆเนี้ยไม่ได้เล่นน้องเลยนะคะฝุ่นน้องก็เลยขึ้นเยอะมากขอโทษนะลูก Original from Japan ก็เปิดกันไปแล้วนะคะกับคุโรมิที่กัดมีแล้วก็กัดสะสมนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะเพราะว่ากัดก็อยากแบบมาแชร์ความชอบคุโรมิกับทุกคนเนาะฝากติดตามผลงานต่อๆไปของกัดอีซุปเปอร์กัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเล็บม่วงเพื่อแบบให้เข้าคอนเสิร์ตวันนี้ด้วยนะเป็นไงแล้ว